สนับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวที่สหรัฐในตอนนี้ก็ต้องเจอกับปัญหาอากาศแปรปรวนครั้งใหญ่นะครับซึ่งก็ปรากฏว่ามีประชาชนจำนวนมากที่ตอนนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับในขณะเดียวกันทางส่วนกลางนั้นต้องมีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากครับอากาศที่เปลี่ยนแปลงสุดขั้วพัดถล่มนะครับทำให้ครัวเรือนและแผนการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวทั่วสหรัฐก็หยุดชะงักเพียงไม่กี่วันนะครับก่อนถึงช่วงคริสต์มาสซึ่งพบว่าอาคารบ้านเรือนและธุรกิจอีกมากกว่า 1,250,000 แห่งทั่วภาคใต้และตะวันออกของสหรัฐนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับโดยที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาก็มีประชาชนมากกว่า 150,000 รายที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับนอกจากนี้นะครับกระแสลมรุนแรงน้ำแข็งและหิมะตกหนักส่งผลทำให้เที่ยวบินเกือบ 3,500 เที่ยวทั้งเข้าและออกสหรัฐนั้นก็ถูกยกเลิกไปครับทางด้านของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐแถลงว่าความหนาวเย็นซึ่งพัดเข้าปกคลุมจากรัฐเท็กซัสไปจนถึงมอนทานาก็เริ่มเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกส่งผลทำให้ประชาชนมากกว่า240ล้านคนนั้นได้รับคำเตือนนะครับจากอากาศที่อยู่ในจุดเยือกแข็งในหลายพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นลุยเซียนาฟลอริดาและจอร์เจียรวมไปถึงพรมแดนสหรัฐกับเม็กซิโกอีกด้วยทางนี้นะครับอุณหภูมิก็อาจจะลดต่ำลงนะครับถึงติดลบ57องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ของประเทศขณะที่ทางด้านของผู้เชี่ยวชาญก็เตือนนะครับว่าสภาพดังกล่าวนี้อาจทำให้เกิดโรคความเย็นกัดหรือว่าโรคหิมะกัดภายในเวลาเพียงแค่5ถึง10นาทีเท่านั้นนะครับในขณะที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์ของสหรัฐก็เกิดน้ำท่วมขังครับโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินของรัฐได้มีการเรียกร้องนะครับว่าให้ประชาชนอย่าเดินหรือว่าขับรถผ่านถนนที่มีน้ำท่วมทางด้านของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาก็ระบุนะครับว่าตามแนวชายฝั่งด้านตะวันออกฝนตกและกระแสลมตะวันตกทำให้เกิดคลื่นที่มีความสูงซัดเข้าฝั่งนะครับทำให้น้ำท่วมตามแนวชายฝั่งสูงถึง3ฟุตนะครับพร้อมกับการเกิดเป็นน้ำแข็งฉับพลันและมีความเป็นไปได้นะครับว่าจะเกิดน้ำแข็งเกาะตามถนนซึ่งเป็นอันตรายต่อการสัญจรในขณะที่แคนาดานะครับก็มีประกาศคำเตือนพายุฤดูหนาวยกเลิกเที่ยวบินไฟฟ้าดับและมีคำแนะนำในการเดินทางในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งตรงกันนะครับกับช่วงวันหยุดยาวเทศกาลคริสต์มาสด้วยคำเตือนการเดินทางถูกประกาศในพื้นที่ชายฝั่งทะเลหลายแห่งขณะที่ประชาชนในทุกจังหวัดและดินแดนของประเทศกำลังประสบกับสภาพอากาศรุนแรงสุดขั้วนะครับหิมะตกแล้วก็ทัศนวิสัยต่ำจากพายุฤดูหนาวซึ่งปกคลุมแถบพื้นที่ชายฝั่งแปซิฟิกของแคนาดาก็บีบนะครับทำให้ทางด้านของสนามบินแวนคูเวอร์ที่แออัดที่สุดเป็นอันดับ2ของประเทศหยุดให้บริการทุกเที่ยวบินแล้วในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ผ่านมาครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ